พีซเล่าเรื่องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีซเล่าเรื่องเอพิโซดที่ 4สูตรลับฉบับเส้นเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วที่ร้านรับเชฟคนใหม่เข้ามาเชฟคนนี้นอกจากฝีมือดีในการปรุงเมนูเส้นทั้ง5แล้วยังสามารถทำนายเส้นที่ลูกค้าแต่ละคนสั่งได้อย่างแม่นยำอีกด้วยและตั้งแต่เชฟคนใหม่เข้ามาเช็คเมนูก่อนทำและแก้ออเดอร์ที่เด็กเสิร์ฟเขียนผิดเป็นประจำให้ปัญหาปรุงผิดของบรรดาเชฟก็แทบจะไม่มีให้เห็นอีกเลยประเด็นก็คือแล้วเชฟรู้ได้อย่างไงว่าลูกค้าจะสั่งเส้นอะไรทั้งเด็กเสิร์ฟและแคชเชียร์จึงรวมหัวกันจู่โจมประชิดตัวเชฟใหม่อยากรู้ว่ามีของดีอะไรถึงทำนายได้แม่นขนาดนั้นเชฟบอกหน่อยสิรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าคนนี้จะสั่งเมนูเส้นแบบไหนทำไมเหรอเชฟถามกลับยังสงสัยไม่แน่ใจกับคำถามและสายตาที่จับจ้องไม่วางตาพร้อมค้นหาคำตอบของทั้งคู่ก็ตั้งแต่เชฟเช็คเมนูและขีดค่าเปลี่ยนชนิดของเส้นใหม่ก็ทำออเดอร์ไม่ผิดอีกเลยละสิว่าแต่เชฟรู้ได้ไงว่าลูกค้าจะสั่งเส้นนี้และไอ้เจ้านี่แคชเชียร์สาวหันไปใช้นิ้วจิ้มหน้าผากเด็กเสิร์ฟข้างกายก่อนจะพูดต่อไปจนจบมันเขียนเมนูเส้นผิดเชฟใหม่เพิ่งจะเข้าใจว่าทำไม 2-3 วันมานี้ทั้งสองจึงจับจ้องมาตลอดไม่วางตาอยากรู้เหรอเชฟใหม่ถามกลับยิ้มทั้งคู่พยักหน้ารับอย่างพร้อมเพรียงเชฟไม่ตอบแต่ชี้ไปที่ตุ๊กตาตัวดุน่ารักที่ถือป้ายยินดีต้อนรับแปะอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าทั้งคู่มองตามถึงได้สังเกตเห็นว่ามันหลุดทุกครั้งที่ลูกค้าเปิดประตูเข้ามาข้างในแต่จ้องไปครึ่งค่อนวันทั้งคู่ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตุ๊กตานี่มันไปเกี่ยวกับคำทำนายได้อย่างไรสุดท้ายก็อดรนทนไม่ไหวจนต้องมาสะกิดเชฟใหม่ขอคำตอบเชฟยิ้มก่อนจะบอกให้ทั้งคู่ดูพฤติกรรมของแต่ละคนขณะผลักประตูเข้ามาในร้านยามตุ๊กตาหล่นทั้งคู่จึงได้สังเกตเห็นคนถึง5แบบแรกตะโกนบอกคนในร้านให้มาเก็บแบบที่2ก้มลงเก็บแล้วเดินมาส่งให้คนในร้านแบบที่3ก้มลงเก็บแล้ววางไว้บนโต๊ะใกล้ที่สุดแบบที่4ก้มลงเก็บแล้วติดให้ตามเดิมแบบที่5เดินข้ามไปเฉยๆแกล้งมองไม่เห็นเมื่อเห็นทั้งสองอ้าปากค้างกระพริบตาปลิบเชฟจึงอธิบายต่อว่าเส้นใหญ่เป็นเส้นที่แผ่ได้กว้างกว่าเส้นไหนๆเมื่อใส่ก็จะแผ่อยู่เต็มชามกลบทุกอย่างเกือบหมดคนชอบเส้นนี้มักจะผงผางจึงแสดงออกอย่างในแบบแรกคือตะโกนบอกคนในร้านให้มาเก็บเส้นเล็กเป็นเส้นเหนียวยาวแผ่ไม่เท่าเส้นใหญ่แต่กินพื้นที่ในชามได้ไม่แพ้กันคนชอบเส้นนี้จึงกล้าแต่ไม่มากมักจะทำอย่างแบบที่2คือก้มลงเก็บแล้วเดินมาส่งให้คนในร้านเส้นมีขาดง่ายแม้จะกระจายเต็มชามคนชอบเส้นนี้มักจะขี้อายจึงเลือกที่จะเก็บตุ๊กตาแล้ววางเอาไว้ในแบบที่3บะหมี่เป็นเส้นที่เหนียวและเกี่ยวกระวัดพันเนื้อและผักให้รวมกันคนที่ชอบเส้นนี้จึงมักใส่ใจในทุกอย่างตามการกระทำในแบบที่4ที่ก้มลงเก็บแล้วติดให้ตามเดิมส่วนก๋วยจั๊บมีเส้นที่ใหญ่แต่โดนความร้อนและม้วนตัวซ่อนเป็นหลอดยาวคนที่ชอบเส้นนี้มักไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครจึงเดินข้ามตุ๊กตาดูดกระจกไปในแบบที่5เมื่อเชฟพูดจบคนทั้งคู่ถึงกับร้องอ๋อเพิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่แสดงออกของคนเราสามารถบอกจิตใจ และเกี่ยวพันไปยังอาหารที่ชอบได้ด้วยจึงไม่น่าแปลกที่ทำไมเชฟใหม่จึงสามารถบอกได้ว่าคนทั้ง5ประเภทจะสั่งเมนูเส้นแบบไหนการเป็นเชฟนั้นนอกจากต้องสังเกตวัตถุดิบเครื่องปรุงเพื่อจะทำให้อาหารรสชาติดีแล้วยังต้องสังเกตไปถึงลูกค้าด้วยการสังเกตอย่างใส่ใจไปจนถึงปฏิกิริยาที่แสดงออกมากับตุ๊กตาดุจกระจกเพียงอันเดียวจึงสามารถแก้ปัญหาการทำออเดอร์ผิดในอดีตให้หมดไปได้สิ่งเล็กน้อยที่มองข้ามไปจึงอาจช่วยแก้ปัญหาและเรื่องราวมากมายได้อย่างไม่น่าเชื่อขอเพียงแค่เติมความใส่ใจเข้าไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะกดติดตามถ้าคุณถูกใจและพบกันใหม่กับพีซเล่าเรื่องในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ